สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับและนี่คือช่วง Movie Guru Focus ครับชายโฟกัสของเราวันนี้กับภาพยนตร์เรื่อง Dune Part 2ครับใช่ครับซึ่งในภาคแรกเนี่ยนะครับก็เป็นการรวมพลเอานักแสดงแถวหน้าเนี่ยให้มาร่วมงานกันมากมายเลยทีเดียวแม้ว่าบางคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้กลับมามีบทบาทในภาคที่2นะครับแต่ว่าผู้กำกับอย่างเดนนี่วิลเนฟเนี่ยเขาจัดทัพนักแสดงแถวหน้ามาอีกชุดนึงเลยนะครับมาสมทบกันจะเป็นใครนะครับที่กลับมาและใครที่จะมาเพิ่มเติมนั้นไปติดตามได้นะครับในตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Dune Part 2ในช่วง Movie Group Focus ของเราเลยครับ Have you ever had a dream about your first ride? Don't try to impress anyone. You're brave, we all know that. Be simple. Be direct.Nothing fancy. I understand. Nothing fancy. You will never lose me, Paul Atreides.We gave them something to hope for. That's not hope! May thy knife chip and shatter. ช่วง Movie Guru Focus ของเรานะครับจะมาโฟกัสกันต่อกับภาพยนตร์เรื่อง The Tank ครับเป็นแนวระทึกขวัญครับผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเลยครับของ Scott Walker ครับโดยเล่าถึงเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะครับที่ได้รับมรดกนะครับเป็นบ้านริมชายฝั่งที่ห่างไกลผู้คนครับแต่เมื่อเขาไปถึงที่นั่นกันเนี่ยนะครับดันไปปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายให้มันตื่นขึ้นมาทำร้ายผู้คนกันนั่นเองครับสำหรับ Movie Guru Focus เรื่องต่อไปเป็นแคมเปญเฉลิมฉลอง WB 100ปีหรือว่า Warner Bros.100ปีปีนี้เขาก็จะเอาพวกหนังคลาสสิกเนี่ยออกมาฉายให้คนดูเพื่อได้มีโอกาสได้กลับไปรำลึกถึงวันเก่าๆโดยเฉพาะหนังเรื่องนี้ที่วันนี้เรามาแนะนำมีชื่อว่าคาสบลานกาหนังเรื่องนี้ฉายครั้งแรกเมื่อปี1942แล้วได้ถือว่าเป็นการจัดอันดับให้เป็นภาพยนตร์รักที่ยอดเยี่ยมตลอดกาลเลยและได้รับรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีทั้งยังได้ยกย่องและได้รางวัลมากมายจากหลายสถาบันมากสปอตไลท์ของเราสัปดาห์นี้นะครับจะเริ่มส่องกันกับภาพยนตร์เรื่อง Evil Dead Rise กันอีกครั้งนะครับกับภาพยนตร์แนวสยองขวัญ นะครับที่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่บวกจากนักวิจารณ์กันมากมายเลยทีเดียวแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังสามารถทำรายได้มากกว่า90ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกเลยทีเดียวจากงบประมาณเพียงแค่15ถึง19ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองครับ Movie Guruสปอตไลท์ของเรานะครับยังคงส่องสปอตไลท์กันต่อครับกับภาพยนตร์เรื่องซูซูเมะครับเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับจากผู้กำกับมาโกโตะชินไคนั่นเองนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่เขาสร้างมาเนี่ยมีความน่าสนใจมากมายเลยทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรา2คนนั้นมีสกู๊ปพิเศษซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งสำคัญครับแรงบันดาลใจของผู้กำกับท่านอาจารย์มาโกโตะชินไคนะครับแล้วจะมาทำความรู้จักกับผู้ทำเพลงและดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับการส่องสปอตไลท์เรื่องนี้2ของเรามาอยู่กับภาพยนตร์เรื่องแอร์อย่างที่เรา2คนได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านไปแล้วว่าภาพยนตร์เรื่องแอร์เนี่ยมันเป็นการเท้าความพูดถึงบุคคลที่มีตัวตนจริงๆที่อยู่เบื้องหลังการสร้างให้แบรนด์แอร์จอร์แดนนั้นเกิดขึ้นมาได้ซึ่งเราต้องยอมรับว่าเรื่องนี้นอกเหนือจากการที่เราได้เรียนรู้ว่าบุคคลที่มีตัวตนมีชีวิตจริงนั้นคือใครบ้างแต่หนังเรื่องนี้หัวใจของเรื่องมีแง่คิดดีๆสัปดาห์นี้ครับเราก็เลยมีคลิปพิเศษครับของภาพยนตร์เรื่อง Air ที่เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เรียกว่าสุดโต่งเลยก็ได้ครับ ของ Sunny Vaccaro นะครับที่แสดงโดย Matt Damon เนี่ยมาให้ได้ชมกันนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับHello Josh Hey where the hell are youNorth Carolina. God damn it, Sonny, what happened to a phone call? I'm calling you now. I'm in the car. The rental car has a phone in it. Not me, the parents. It would have been unprofessional for me to just call them up. Right, so you just thought you'd show up at the front door.
Look, if anybody back there asks where I am, just tell them I'm sick. You got it. Sick in the head.